ชาคริสแย้มนามยิ้มแก้มปลียืนมองลูกชายน้องโพช่วยงานในสวนน่าเอ็นดูเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสำหรับครอบครัวของชาคริสแย้มนามกับภรรยาสาวแอนภัทธิราพอทั้งคู่ตั้งแต่มีลูกชายคนแรกน้องโพมาเป็นโซ่ทองคล้องใจก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านี้ชาคริสเคยไปเปยว่าอยากจะมีลูกคนที่สองแล้วเพราะมองว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมจึงมีการดูแลสุขภาพและเตรียมพร้อมล่าสุดภรรยาคนสวยของหนุ่มชาคริสก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆลงบนอินสตาแกรม @monkeyyan_9ที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องโพได้ลงมือคว้าจอบเกลี่ยก้อนหินอย่างชำนาญโดยมีคุณพ่อยืนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดยังได้แซวความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกชายเอาไว้ด้วยว่าปิดเทอมกลับสวนมาก็ช่วยพ่อทำงานนะครับช่วยหรือป่วนฮ่าฮ่าฮ่าจันทบุรีหนาวมากท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นชมน้องโพเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคิดถึงพี่โพแดงเยอะแท้ลูกแม่จริงๆยิ่งโตยิ่งหล่อท่าทางจับจอบใช้ได้เลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ